สำหรับวันนี้นะครับผมมีหุ้น3ตัวเป็นงบนะครับจะมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวขอเล่าสำหรับ2ตัวก่อนนะครับก็คือตัวของ Barryx นะครับเป็นหุ้นกลุ่มเทคนะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยสำหรับ Barryx นะครับถ้าทุกท่านติดตามนะครับเรามีทำพรีวิวไว้นะครับงบที่ออกมาในไตรมาส2นะครับดีกว่าที่เราพรีวิวไว้ประมาณ 5% นะครับ 5% ที่ดีกว่าเนี่ยก็คิดเป็นกำไรอยู่ที่72ล้านบาทนะครับบวก 140% year on year แล้วก็ 18% Q-on-Q นะครับอันนี้ทราบดีกันอยู่แล้วนะครับว่า Barryx เนี่ยมีการพัฒนาการมาโดยตลอดในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับมีการซื้อตัว Xten แล้วก็ตัวของ Becom เพราะฉะนั้นเนี่ย2ตัวนี้ก็เลยทำให้กำไรเนี่ยโตก้าวกระโดดเป็นเท่าตัวในช่วง year on year นะครับสิ่งที่ดีกว่าที่เราคาดนะครับก็คือตัวของ margin นะครับตัวของ gross profit margin เนี่ย improve ขึ้นนะครับในช่วงไตรมาส2นะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวธุรกิจเบคอมที่เขาไปเอามาในช่วงไตรมาสแรกไม่เต็มไตรมาสนะครับไตรมาสนี้รับรู้เต็มไตรมาสแล้วตัวธุรกิจนี้เนี่ยโดยปกติแล้วตัวของ gross profit margin เนี่ยมันจะต่ำกว่าตัวธุรกิจหลักของเขานะครับด้วยความที่มันมีความ SI แล้วก็เป็นเรื่องของ Cyber Security เนี่ย margin มันก็เลยน้อยกว่าแต่กลายเป็นว่าในช่วงไตรมาส2นี้เนี่ยตัวของ gross profit margin เขาดีขึ้นนะครับดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 26.5% เทียบกับ 24.8% ในไตรมาสก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเลยเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทำให้ตัวของ Barryx เนี่ยมีกำไรดีกว่าที่เราคาดไว้ 5% นะครับทีนี้ถ้ามาดูนะครับสำหรับครึ่งปีแรกนะครับผ่านมาครึ่งทางแล้วตัวของกำไร Barryx เนี่ยคิดเป็นประมาณ 46% ของกำไรที่เราประเมินไว้ทั้งปีนะครับปีนี้เนี่ยเราประเมินกำไรของตัว Barryx ไว้อยู่ที่292ล้านบาทนะครับคิดเป็นการเติบโต 111% นะครับ111เลยทีเดียวซึ่งตอนนี้คิดเป็น 46% ละนะครับถามว่าเอ้ยอีก 54% ที่เหลือในครึ่งปีหลังจะทำได้ไหมนะครับเรายังเชื่อว่าตัวของ Barryx จะยังคงมีกำไรที่เป็นโมเมนตัมที่ดีนะครับและบวกต่อเนื่องในเชิง Q on Q ไปตลอดทั้งปีนี้นะครับด้วยสาเหตุอะไรธุรกิจโดยปกติของกลุ่มเทคแล้วเนี่ยครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกเสมอนะครับเพราะว่าเรื่องการส่งมอบงานนะครับมันก็เหมือนรับเหมาแหละแล้วก็เป็นเรื่องของการทำโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยโดยปกติแล้วปลายปีก็จะมีการส่งมอบนะครับมีการส่งเงินนะครับวันช่วงเวลาไหนบัดเจ็ตเหลือนะครับก็จะใช้แล้วก็ deliver ให้ครบภายในปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาส3ก็ควรจะดีกว่าไตรมาส2ไตรมาส4ก็ควรจะดีกว่าไตรมาส3และเป็นช่วงที่ดีที่สุดของปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเลยเชื่อว่าอีก 14% ที่เหลือเนี่ยน่าจะทำได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูในเชิงของตัว valuation สำหรับตัว Barryx นะครับเราให้ PE ที่ระดับประมาณ50เท่านะครับปัจจุบันเนี่ยเทรดอยู่ที่39เท่านะครับ50เท่าเนี่ยมันสะท้อนการเติบโตปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับก็จะเฉลี่ย PEG ก็จะใกล้เคียงกับการเติบโตนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามาดูในส่วนของตัวด้าน valuation ปัจจุบันที่เทรด39เท่าเนี่ยคิดเป็นลบ 1.5SD นะครับของค่าเฉลี่ย PEตั้งแต่ Barryx เข้าตลาดก็ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วว่าง่ายๆนะครับแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับหุ้นกลุ่มเทคที่ตอนนี้เรา cover อยู่2ตัวนะครับก็คือตัวของ Bluebit แล้วก็ตัวของ Barryx เนี่ย Barryx ตอนนี้เทรดอยู่39เท่า Bluebit เนี่ยเทรดอยู่ที่42ถึง43เท่านะครับ Growth Momentum เอาลุกคล้ายๆกัน Barryx เทรดถูกกว่านะตอนนี้เราเลยยังคงเชื่อมั่นนะครับว่า Barryx จะมี performance ที่ผันผวนน้อยกว่าถ้าเกิดใครตามตอนนี้ Bluebit เนี่ยค่อนข้างสวิงแรงนะครับในขณะที่ Barryx เนี่ยจะอยู่นิ่งที่ข้างล่างมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยกำไรที่ดีขึ้นนะตอนนี้เนี่ยเราเชื่อว่าระดับ PE ที่ถูกกว่าของ Barryx น่าจะเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้ราคาหุ้นมีความน่าสนใจกว่าตัวของ Bluebit ณตอนนี้นะครับเรายังคงเชื่อและยังคงให้ Barryx เป็นท็อปพิกสำหรับกลุ่มเทคโนโลยีนะครับทีนี้ถัดมาเดี๋ยวเรามาดูในสไลด์นะครับเป็นตัวไฮไลท์ตัวหนึ่งที่เราอยากจะมาหยิบให้นักลงทุนฟังนะครับตัวนี้เนี่ยต้องติดตามดูใกล้ชิดเลยนะครับสำหรับตัวภาพที่เราจะยกขึ้นมาให้ดูนะครับก็คือตัวของนำยงเทอร์มินอลนะครับถ้าทุกท่านจำกันได้นะครับเราเนี่ยปรับคำแนะนำนำยงลงมาเป็นถือน่าจะประมาณเดือนกว่าๆและหลังจากที่อัพไซด์เขาเริ่มจำกัดแล้วก็เรามีคอนเซิร์นนะครับสำหรับตัวของงบในไตรมาส2ที่อาจจะออกมาแย่กว่าที่เราคาดนะครับแต่กลายเป็นว่าครับงบที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยดีแบบไม่รู้จะใช้คำว่าดียังไงดีแบบมโหฬารดีแบบอลังการดีแบบสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับงบไตรมาส2ที่นำยงออกมานะครับโต 122% year on year 23% Q on Q นะครับทั้งที่ไตรมาส2เนี่ยเป็น low season จำนวนรถที่ส่งออกเนี่ยมันจะต่ำที่สุดของปีนะครับซึ่งไอตัวกำไรที่ออกมาได้117ล้านบาทเนี่ยดีกว่าที่เราคาดนะครับ 66% นะครับผมคาดไว้แค่ประมาณ70ล้านเท่านั้นเองในไตรมาสนี้ก็ถือว่าผิดไปเยอะนะครับแต่ผิดไปเยอะตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นว่ามันดีกว่าที่เราคาดจริงๆเพราะว่าอะไร
กำไรในไตรมาส2กำไรก้อนนี้นะครับถ้าดูในภาพด้านซ้ายล่างจะเห็นว่าเป็นกำไรที่ดีที่สุดในรอบ5ปีเลยนะครับก่อนโควิดอีกดีกว่า pre โควิดอีกแล้วก็ดีกว่าทั้งที่มีตัวธุรกิจเรือเฟอร์รี่นะครับถ้าดูภาพด้านขวาเรือเฟอร์รี่เนี่ยเริ่มทำธุรกิจในช่วงไตรมาส3ปี2020นะครับแต่กลายเป็นว่าเขาเนี่ยขาดทุนสูงถึง15ล้านบาทในไตรมาสนี้นะครับแต่บริษัทกลับมีกำไร all time high ในรอบ5ปีนะครับดูแปลกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้ามาดูในสไลด์ถัดไปนะครับคีย์สำคัญที่ทำให้ตัวของนำยงเนี่ยมีกำไรที่ดีขึ้นคือจะดูภาพด้านซ้ายนะครับจะเห็นว่าตัวของนำยงเนี่ย เส้นสีเทาเป็นรายได้นะครับเส้นสีเหลืองเป็นตัวเลข export นะครับของประเทศไทยไตรมาส2เนี่ยจะเห็นว่าไตรมาสเป็นไตรมาสที่มีตัวเลขเอ็กซ์พอร์ตต่ำกว่าไตรมาสแรกนะครับลดลงแต่กำไรเขาสามารถเมนเทนได้นะครับหลายท่านอาจจะบอกเอ้ยอิมพอร์ตดีหรือเปล่าอิมพอร์ตก็ดีจริงครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบในเชิง Q on Q แล้วเนี่ยตัวของจำนวนรถยนต์เนี่ยก็ต่ำกว่าตัวของไตรมาสก่อนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆที่นำยงสามารถทำรายได้ดีกว่าภาคอุตสาหกรรมอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะปกติไม่เคยดีขนาดนี้มาก่อนนะครับคือปกติมันก็จะโตล้อไปกับอุตสาหกรรมถ้าอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเอาท์เพอร์ฟอร์มอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนนี่คือข้อที่1ที่ทำให้ตัวกำไรดีกว่าที่เราคาดนะครับข้อที่2คือตัวของลอสในธุรกิจเรือเฟอร์รี่ถ้าดูภาพที่แล้วนะครับสไลด์ก่อนหน้านี้จะเห็นว่าตัวของกำไรของเรือเฟอร์รี่เนี่ยอยู่ตัวการขาดทุนของเรือเฟอร์รี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนไม่เยอะที่14ล้านนะครับเรฟเฟอรี่เนี่ยให้ดำเนินการตอนช่วงเดือนมีนาปีนี้นะครับก็เท่ากับว่าไตรมาสแรกเนี่ยรับรู้ลอสมาแค่ไตรมาสเดือนเดียวนะครับในขณะที่ไตรมาสนี้รับรู้เต็มไตรมาสแล้วก็ตัวของลอสเนี่ยมันควรจะต้องเยอะขึ้นโดยปกติแล้วเพราะว่าผู้โดยสารยังถือว่าน้อยแล้วก็ยังคงขาดทุนอยู่นะครับแต่กลายเป็นว่าลอสเนี่ยมันไม่ได้เยอะกว่าไตรมาสแรกมากนักทำให้ตัวของการประมาณการตรงนี้ก็ถือว่าดีกว่าที่เราคาดนะครับและข้อสุดท้ายครับตัวของท่าเรือ40นะครับนำยงมีการลงทุนท่าเรือ A5 ก็คือท่าเรือหลักที่เขานำเข้าส่งออกรถยนต์นะครับในขณะที่ท่าเรือ40เนี่ยเป็นท่าเรืออีกท่านึงที่เขาดำเนินธุรกิจด้วยเหมือนกันนะครับถ้ามาดูด้านภาพด้านขวานะครับจะเห็นว่าท่าเรือ40ในไตรมาสนี้กลับมามีกำไรอยู่ที่11ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นกำไรที่ดีที่สุดตั้งแต่นำยงเริ่มทำธุรกิจท่าเรือนี้มาเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวของตั้งแต่ออเปเรตมา10กว่าปีเนี่ยไม่เคยได้กำไรเท่านี้มาก่อนแล้วก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นว่าท่าเรือ40ขาดทุนมาโดยตลอดช่วง 3-4 ปี5ปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นกำไรที่ดีนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าอันเนี้ยมันจะน่าจะเข้ามาแค่ครั้งเดียวนะครับไม่น่าจะมาแบบระดับ10ล้าน20ล้านมาโดยตลอดนะครับก็ตรงนี้อาจจะต้องตามดูนะครับทีนี้โดยสรุปนะครับเราคิดว่าตัวของนำยงเนี่ยแนวโน้มยังค่อนข้างสดใสครึ่งปีแรกกำไรที่เขาทำได้คิดเป็น 76% ของ full year forecast แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรือเฟอร์รี่ไม่ได้แย่ไปกว่านี้ถ้าเกิดว่าเรือ40ไม่ได้ขาดทุนเยอะๆเหมือนสมัยก่อนถ้าเกิดยอดส่งออกยังคงดีต่อเนื่องซึ่งเราเชื่อว่ายังจะดีนะครับแน่นอนมีโอกาสปรับประมาณการสูงมากๆสำหรับตัวของนำยงในปีนี้ซึ่งก็จะทำให้ตัวของราคาเป้าหมายอาจจะมีการเพิ่มขึ้นและตัวของ dividend yield ก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับปัจจุบันนำยงจ่าย dividend อยู่บนประมาณการในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 5% นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูในราคาหุ้นณปัจจุบันนะครับหลังจากที่เราแนะนำถือตอนที่ราคาขึ้นไปประมาณเกือบ4บาทเนี่ยราคาหุ้นเขาปรับตัวลงมาโดยตลอดเลยล่าสุดเนี่ยลงมาเหลืออยู่แถวๆประมาณ 3.70 ซึ่งมันก็สร้างอัพไซด์มากขึ้นนะครับตอนนี้อัพไซด์อยู่ที่ประมาณ 16% 16% ประกอบกับตัวกำไรที่ดีขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้แหละเป็นจังหวะเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งของตัวนำยงกลับเข้าซื้อได้นะครับหลังจากที่เราให้รอมานานมากแล้วตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับเพราะว่าตัวของกำไรก็ดีตัวของอัพไซด์ก็มียิวก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนำยงยังเป็นตัวหนึ่งที่เรากลับมาชอบแล้วนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านไว้นะครับมีบางท่านถามมานะครับว่ามีรถส่งรถ EV จากจีนมาไทยไหมนะครับก็แน่นอนครับตัวของนำยงเนี่ยไม่ได้ส่งออกรถที่ผลิตจากไทยไปต่างประเทศอย่างเดียวแต่มีการนำเข้าตัวของรถจากต่างประเทศเข้ามาในไทยด้วยซึ่งรถที่นำเข้าจากต่างประเทศมาไทยโดยปกติแล้วเนี่ยก็มาจากพวกยุโรปนะครับรถที่ผลิตจากยุโรปที่มีโรงงานต่างประเทศเข้ามาแต่ตอนนี้เทรนด์ EV เข้ามานะครับเราเคยมองว่าเทรนด์ EV เนี่ยจะทำให้ตัวนำยงดีด้วยนะครับเพราะว่าโรงงานเนี่ยไม่ได้ตั้งในเมืองไทยแต่รถอย่าง BYD Tesla เป็นการนำเข้ามาจากท่าเรือทั้งหมดเลยนะครับ
รถไอ้อย่างออโต้ดอลฟินที่เข้ามาแล้วเนี่ยผ่านท่าน้ำยงหมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย EV เข้ามาเดือนยอดขาย EV เดือนละประมาณ 7,000 8,000 คันเนี่ยเกือบจะแตะหมื่นแล้วเนี่ยยิ่งส่งยิ่งตลาด EV บ้านเราดีมากขึ้นเท่าไหร่ตัวของน้ำยงจะได้อานิสงส์ตรงนี้มากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับนี่เป็นอีกคีย์นึงที่เราเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เราเชื่อว่าน่าจะเป็นข้อที่ดีสำหรับตัวของน้ำยงในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับน้ำยงเป็นตัวท็อปพิกที่เราคิดว่าจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีมากๆในการกลับเข้าลงทุนนะครับถัดมานะครับก็เป็นตัวสุดท้ายสำหรับของผมนะครับงบที่ออกมาวันนี้ก็คือตัวของ Z นะครับ Z เนี่ยกำไรออกมาตามคาดนะครับไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไม่เท่าไหร่ดีกว่าที่เราคาดนิดหน่อยนะครับประมาณ 6% หลักๆมาจากตัวของ Gross Profit Margin ที่ดีขึ้นนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกที่เราพรีวิวไปคิดว่า Gross Profit Margin ในช่วง Low Season ในไตรมาส2เนี่ยน่าจะต่ำกว่าไตรมาสแรกนะครับแต่กลายเป็นว่าไตรมาสนี้เนี่ย GP ในไตรมาส2เนี่ยดีกว่าไตรมาสแรกซะอีกทั้งๆที่เป็น Low Season นะครับเราเชื่อว่าสาเหตุนี้เนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของการปรับตัวของต้นทุนนะครับไปให้ลูกค้าตั้งแต่ไตรมาสแรกจบแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ตัวของกำไรค่อยๆดีขึ้นต่อเนื่องนะครับตัวของ GP นะครับขออภัยซึ่งตรงนี้เนี่ย GP ในไตรมาส2เนี่ยโดยปกติไม่เคยดีกว่าไตรมาสแรกมาก่อนนะครับตั้งแต่ผม cover หุ้นตัวนี้มาเกือบ10ปีตอนนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นแต่นะครับแต่ตัวของ GP ที่ดีขึ้นก็ไม่ได้ทำให้ตัวของกำไรเนี่ยโตดีกว่าที่เราคาดมากนักปัจจุบันเนี่ยตัวของกำไรในช่วงครึ่งปีแรกของ Z เนี่ย อยู่ที่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของ full year forecast ที่เราให้ไว้52% ของ full year forecast นะครับซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะยัง in line นะครับไม่ได้ดีหรือแย่กว่าที่คาดเหมือนที่เราพูดกับน้ำยงเมื่อกี้น้ำยงดีแบบเราต้องปรับแน่นอนนะครับตัวของ outlook นะครับสำหรับตัวของ Z เนี่ยเราคิดว่าตัวกำไรเนี่ยที่ออกมาในไตรมาส2ก็ดีแหละแต่ว่าในช่วงของ outlook ที่เราเคยให้สัญญาณไว้ว่ามันจะมี2ปัจจัยนะครับที่ต้องกังวลก็คือเรื่องของปรากฏการณ์ El Niño ที่จะทำให้ตัวของ Kubota Tractor ที่เขาผลิตชิ้นส่วนให้เนี่ยมีแนวโน้มน่าจะลดลงนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับประมาณการยอดผลิตรถยนต์รวมของเราในปีนี้ที่ผมปรับไปเมื่อเดือนก่อนนะครับจาก 1.95 หรือ 1.9 ล้านคันเนี่ยตรงนี้เป็นดาวไซด์ที่ผมยังไม่ได้ใส่เข้าไปในประมาณการของ Z นะครับแต่ตอนแรกเราคิดว่า GP น่าจะแย่เราก็ประเมินไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อดีตรงนี้กับข้อไม่ดี2ข้อนะครับน่าจะมาออฟเซตกันไปได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยงบที่ออกมาในไตรมาส2ที่ยังคงโตได้ประมาณ 6% year on year ไม่ได้เป็นเซอร์ไพรส์ของเรามากนักนะครับยังคงแนะนำถือนะครับสำหรับตัว Z ราคาเป้าหมายเดิมอยู่ที่21บาทประกาศบริษัทมีการประกาศจ่ายปันผลกลางปีนะครับ interim dividendอยู่ที่ 3.8% คิดเป็นประมาณ 2% dividend yield นะครับ Z เนี่ยเป็นบริษัทที่ปันผลดีนะครับ yield อยู่ประมาณ 8% ต่อปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่รับปันผลแนะนำถือได้นะครับเพื่อรับปันผลได้ราคาเป้าหมาย21บาทนะครับ